มันไม่มีปุ๋ยนะครับสรุปแล้วผมอยู่ที่ระดับ1นะครับ2ลิตเติ้ลนะครับเห็นไหมครับ2ลิตเติ้ลครับสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารีวิวเครื่องวัดค่า2 in 1นะครับวัดค่าอะไรบ้างวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็วัดค่าปุ๋ยนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าวัดความเป็นกรดเป็นด่างก็จะเลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับไปทาง pH นะครับตรงกลางคือ off นะครับซ้ายมือก็คือ fertility นะครับโอเคนะครับเอานี้เราจะไปวัดดูว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคไปเลยโอเคผมจะลองวัดตรงนี้เลยนะครับคือตรงนี้ดินมันเป็นดินเหนียวนะครับแข็งมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตั้งเสียงก็ได้ครับไม่ลงเลยครับ oh, no. นะครับผมก็เลยเอาเศษใบไม้เศษใบกล้วยนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับดูต้นเงาะของผมปลูกประมาณเกือบ8เดือน9เดือนนะครับสูงอย่างเดียวแต่ไม่มีใบอ่ะผมเพิ่งรดน้ำไปนะครับเขาบอกว่าให้เสียบใส่เข้าไปลงไปสัก 4-5 เซนนะครับวัดค่า pH ก็เลื่อนมาทางนี้นะครับเลื่อนสลักสวิตช์มาทางนี้ pH ก่อนครับเสียบลงไปครับอยู่ที่7นะครับอยู่ที่7เขาบอกว่าทิ้งไว้1ถึง2นาทีนะครับอยู่ที่7อยู่ที่7แล้วก็ลดลงนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่7ก็ถือว่าเป็นกลางนะครับค่าที่เหมาะระหว่างค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7นะครับถ้าต่ำกว่า 5.5 ก็ถือว่าเป็นกรดนะครับเลขยิ่งน้อยก็กรดก็ยิ่งแรงนะครับตรงนี้ส่วนถ้าสูงกว่า7ก็ถือว่าเป็นด่างนะครับเลขยิ่งมากก็ถือว่าด่างยิ่งรุนแรงนะครับเลข8เลข9นะครับโอเคสำหรับดีดินผมมีค่า pH เป็นกลางนะครับทำไมต้นไม้ไม่โตโอเคคราวนี้ผมจะมาดูปุ๋ยบ้างอย่าบอกว่าปุ๋ยผมดีนะโอเคครับลองเลื่อนมาที่fertility นะครับอยู่ที่ตัวล่างนะครับลืมไปมันจะมีตัวล่างนะครับอยู่ข้างล่างสีขาวระดับ1ระดับ1นะครับ2ลิตเติ้ลก็คือค่าความเข้มปุ๋ยน้อยนะครับเนี่ยครับนี่ครับของผมอยู่ที่ปุ๋ยน้อยนะครับถ้าอยู่ที่2คือไอเดียลนะครับไอเดียลตัวกลางนะครับ IDEAL นะครับก็เหมาะสมนะครับใส่ปุ๋ยตามปกติถ้าเป็นสีแดงนะครับ too much นะครับก็คือค่าความเข้มปุ๋ยมากเกินไปก็คือลดน้ำอย่างเดียวนะครับแสดงว่าที่ต้นเงาะผมไม่โตก็คือรู้แล้วนะครับมันไม่มีปุ๋ยนะครับสรุปแล้วผมอยู่ที่ระดับ1นะครับ2 little นะครับเห็นไหมครับ2 littleนะครับแสดงว่าอ๋อกระจ่างแจ้งแจ่มชัดนะครับปลูกทั้งปีก็ไม่โตเพราะมันไม่มีปุ๋ยนะครับก็เพิ่งมาใส่พวกคุมหญ้าคุมพวกนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะครับปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะนะครับก็เลยต้องทำปุ๋ยหมักเหมือนที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูที่ผมปลูกมะนาวนะครับใช้ดินจากที่อื่นมาผสมด้วยนะครับมาดูซิว่าค่าความเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมนะครับโอเคไปดูกันครับมาดูต้นนี้นะครับถังนี้เนี่ยคือผมปลูกแล้วมันตายไปนะครับผมก็เลยปลูกซ่อมนะครับพอดีว่าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับขี้วัวเยอะแล้วก็ใบไผ่เยอะนะครับเพิ่งเปิดน้ำนะครับคราวนี้จะวัดค่าปุ๋ยให้ดูนะครับสำหรับตัวที่คิดว่าปุ๋ยเยอะนะครับเอาเสียบให้ดูครับเสียบปุ๊บอ้าวนี่มันไม่ได้โกหกนะครับมันขึ้นไปที่ไอเดียลนะครับก็คือถือว่าปุ๋ยปกติแสดงว่ากระถางนี้ผ่านนะครับ
รดน้ําต่อไปนะครับโตแน่นอนนี่โตแน่นอนมันจะเหมือนกันหมดไหมครับมันจะเหมือนกันหมดไหมเอามาดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะเป็นโรคนะครับแต่ว่าดินไม่รู้เป็นยังไงนะครับเอาเปิดให้ดูนี่ครับเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับใครที่ดูแล้วรู้ก็บอกหน่อยนะครับว่ารักษายังไงเนี่ยโตสักทีแต่ว่าปุ๋ยใส่เยอะเหมือนกันนะครับดูต้นนี้ครับเสียบเข้าไปนี่ครับปุ๋ยก็ดีนะครับปุ๋ยก็ดีแต่ว่าเป็นโรคนะครับไม่โตคาถาที่2ไปแล้วต้นนี้ก็สมบูรณ์นะครับปลูกยังไม่ถึงปีนะครับออกลูกเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปครับโอ้อันนี้มันเกินลิมิตนะครับต้องรดน้ำอย่างเดียวครับโอ้ปุ๋ยเกินนะครับปุ๋ยโคตรนะครับโอ้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับปุ๋ยเกินครับต้นนี้ไม่น่าล่ะต้องเปิดน้ำรดน้ำอย่างเดียวนะครับโอเคเอามาดูต้นเงาะอีกต้นนี้ครับปลูกมาเกือบปีเช่นกันนะครับปลูกพร้อมๆกันแต่มันเอียงไปทางไหนไม่รู้มันนะครับเนี่ยดูปุ๋ยซะก่อนนะครับ ขี้วัวเป็นกระสอบจะลองเสียบค่าปุ๋ยให้ดูโอ้ปุ๋ยพอเหมาะพอเหมาะไปทางมากนะครับคราวนี้ผมจะลองไปเสียบดูค่า pH ก่อนโอเคอยู่ที่7ผมจะไปเสียบตรงที่ไม่มีอะไรเลยแล้วกันตรงที่ไม่เคยใส่ปุ๋ยครับคราวนี้เรามาเช็คในพื้นที่ที่คิดว่ามันไม่มีปุ๋ยดูนะครับมันเป็นร่องนะครับฝนตกน้ำก็จะเซาะลงมานะครับไหลตรงนี้ลองดูนะครับผมเปิดไปทางที่วัดปุ๋ยนะครับนี่ครับก็ไม่ขึ้นนะครับทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีก็ไม่ขึ้นนะครับคิดว่าค่า pH เป็นไงอยู่ที่6นะครับเหมาะสมนะครับนี่แต่ปุ๋ยไม่มีครับอันนี้ตามสมมติฐานนะครับถูกต้องนะครับส่วนเมื่อกี้การวัดมันผิดพลาดก็คือเราไม่ได้ล้างนะครับเราไม่ได้ล้างไอ้ตัวเหล็กตรงนี้นะครับนะครับครับมาดูทุเรียนต้นนี้บ้างนะครับปลูกปีกว่านะครับก็ถือว่าไม่โตนะครับก็เพิ่งมาดูแลจริงจังก็ปีนี้นะครับทั้งปุ๋ยคอกไม่ใส่นะครับฉีดเฉพาะจุลินทรีย์นะครับจะมีจุลินทรีย์หมักพวกผลไม้หอยเชอรี่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมฉีดบ่อยนะครับเพิ่งเปิดน้ำไปนะครับเอามาดูปุ๋ยนะครับปิดก่อนนะครับเสียบเข้าไปดูปุ๋ยครับโอ้ก็ถือว่าสมบูรณ์โทษทีครับไกลนิดนึงทุเรียนตัวนี้ผ่านนะครับลืมวัดค่า pH ของน้ำน้ำก็น่าจะโอเคนี่ครับpH 7โอเคครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ผมปลูกเองนะครับเมื่อเดือนพฤษภานะครับก็อายุประมาณ11เดือนนะครับพอดีมีแผลนิดนึงนะครับวัวมาชนนะครับเนี่ยลองดูตัวนี้ค่าปุ๋ยครับโอเคสมบูรณ์นะครับค่า pH อยู่ประมาณ7นะครับเกือบขึ้นไปเป็นด่างนะครับไม่รู้ว่าน้ำบาดาลหรือน้ำที่เราสูบมาจากหนองเมื่อกี้มันมีผลหรือเปล่านะครับโอเคนะครับถือเป็นการรีวิวนะครับพอดีผมสั่งมาอีกตัวหนึ่งก็คือวัดแสงวัดความชื้นยังไม่เอามารีวิวนะครับโอเคไปวัดดูบริเวณน้ำดีกว่าไปเสียบบริเวณโคนริมน้ำดูสิครับเผื่อมันจะมีค่าปุ๋ยเยอะเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันโอเคนะครับผมเลื่อนไปที่ pH นะครับคราวนี้ลองวัดดูนะครับค่าปุ๋ยตรงนี้นะครับปุ๋ยโอ้ปรากฏว่าเฮ้ยปุ๋ยตรงนี้มันเยอะนะครับพี่น้องครับถ้าใครมีสวนนะครับอยู่ริมหนองคลองบึงนะครับแนะนำนะครับเศษสวะพวกนี้นะครับนี่ครับค่าปุ๋ยอยู่ที่ไอเดียลนะครับก็คือเหมาะสมเลยนะครับตากตรงนี้ไปใส่ครับโอเคครับผมรู้แล้วครับพอนี้ผมรู้แล้วครับว่าทำไมผมปลูกอะไรมันไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับผมมีเครื่องมือแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับถือว่ารู้เรื่องแล้วนะครับตอนนี้หรือเริ่มกระจ่างแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ